เว็บไซต์ออโต้ไทยแลนด์ขอไปเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบซูบารุมีเดียโรดทริป2015เส้นทางกรุงเทพเขาใหญ่บริษัท TC ซูบารุประเทศไทยจัดกิจกรรมซูบารุมีเดียโรดทริป2015เส้นทางกรุงเทพเขาใหญ่โดยต้องการให้สื่อมวลชนได้สัมผัสสมรรถนะของรถยนต์ Subaru XV และ Subaru Forester กับเทคโนโลยีความปลอดภัยและการขับขี่ด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรพร้อมเครื่องยนต์ Boxer ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Subaru กิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นที่โชว์รูม Subaru ถนนเสรีไทยหลังจากรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลและเส้นทางเรียบร้อยแล้วการเดินทางครั้งนี้จะเป็นรูปแบบขบวนคาราวานท่องเที่ยวขับกินลมชมวิวกันไปเรื่อยๆซึ่งจะมีรถยนต์ Subaru XV STIและ Subaru Forester ให้ได้ลองทดสอบขับขี่โดยในเที่ยวขาไปนั้นทีมงาน Auto Thailand ได้ขับขี่ Subaru XV STI Performance โดยในตัวนี้นั้นมาพร้อมชุดแต่งภายนอก7รายการไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์หน้าหลังสเกิร์ตข้างเหล็กค้ำโชคไฟ LED Daytime และตาสัญลักษณ์ STI Performance ในส่วนของการตกแต่งภายในนั้นจะเน้นการใช้วัสดุโครเมียมและวัสดุสีเงินในการตกแต่งและยังมีการปรับเซตช่วงล่างกันใหม่ด้วยในรุ่นนี้ตลอดการเดินทางนั้นภายในห้องโดยสารของ Subaru XV ก็ให้ความรู้สึกสะดวกสบายถึงแม้ว่าความนุ่มนวล นั้นจะเทียบกับรถเก่งไม่ได้แต่จะออกมาในแนวนุ่มหนึบบางคนอาจว่าจะแข็งกระด้างไปบ้างแต่ตรงนี้กลับทำให้รู้สึกว่าตัวรถมีการเกาะถนนมากขึ้นและที่พิเศษก็คือในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนั้นจะมีจอ LED ที่หัวเบาะที่สามารถให้ความบันเทิงในรูปแบบที่ต้องการส่วนในช่วงที่เปลี่ยนมาเป็นผู้ขับขี่ทดสอบนั้นทีมงาน Auto Thailand ขอบอกว่าเครื่องยนต์ Boxer 4สูบนอนขนาด 1,995 cc ที่ให้กำลังสูงสุดถึง150แรงม้าที่ 6,200 รอบแรงบิดสูงสุดที่196นิวตันเมตรที่ 4,200 รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ All-Wheel Drive ที่ช่วงเริ่มออกตัวนั้นจะให้อัตราเร่งได้ไม่รวดเร็วทันใจมากนักแต่เมื่อวิ่งในความเร็วลอยตัวแล้วในช่วงที่ต้องการอัตราเร่งแซงก็ยังสามารถเรียกพลังออกมาใช้งานได้อีกจุดที่ประทับใจในการขับขี่ Subaru XV STI Performance นี้เห็นจะเป็นเรื่องสมรรถนะของช่วงล่างที่เกาะถนนในแบบขับเคลื่อน4ล้อที่ขึ้นชื่อของ Subaru โดยเฉพาะในเวลาที่ขับขี่เข้าโค้งอาการตัวรถจะนิ่งเกาะถนนกว่ารถขับเคลื่อน2ล้อรวมถึงช่วงการเร่งแซงและการปรับเปลี่ยนเลนนั้นช่วงล่างสามารถตอบสนองและรองรับได้อย่างดีแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าบางคนอาจจะรู้สึกแข็งกระด้างไปบ้างซึ่งก็ต้องแลกมากับสมรรถนะที่มั่นใจในการขับขี่สำหรับเรื่องที่อยากให้ปรับปรุงเพิ่มเติมก็คือเรื่องพละกำลังเครื่องยนต์ที่ให้มานั้นถึงแม้จะเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปแต่ถ้าได้สมรรถนะเครื่องยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น Subaru XV STI Performance คันนี้จะเป็นรถที่ขับสนุกและมั่นใจมากขึ้นส่วนในเที่ยวขากลับนั้นทีมงาน Auto Thailand ได้ขับขี่ทดสอบ Subaru Forester เครื่องยนต์ 2.0L ที่ถือว่าเป็นรุ่นที่สูงกว่ารุ่น Subaru XV แต่ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันแต่มีการปรับแต่งให้ลงตัวกับตัวถังที่ใหญ่กว่าพร้อมกับเพิ่มระบบควบคุม X Mode ที่สามารถควบคุมการทำงานของรถได้ทุกสภาพเส้นทางต้องบอกตรงๆว่าตัวรถที่ใหญ่กว่าน้ำหนักที่มากกว่าทำให้คิดไปเองว่าน่าจะมีสมรรถนะที่ไม่ประทับใจแน่ๆแต่เมื่อได้ทดลองขับขี่รถจริงกลับให้ความรู้สึกไม่เป็นเช่นนั้นเรียกว่าการเกาะถนนนั้นทำได้ดีทั้งนั่งสบายและนุ่มนวลกว่าตอนที่ขับขี่ Subaru XV โดยช่วงล่างนั้นถูกปรับเซตมาอย่างลงตัวทำให้เหมาะสมกับการเดินทางในแบบครอบครัวแต่ก็ยังให้สมรรถนะการเกาะถนนที่ดีเช่นเดิมสำหรับภายในห้องโดยสารด้านหลังของ Subaru Forester 2.0L นั้นจะมีความกว้างขวางกว่า Subaru XV แต่จะขาดออปชันความบันเทิงที่ไม่มีหน้าจอ LED ที่หัวเบาะมาให้แต่จะมีซันรูฟไฟฟ้าไว้เปิดรับลมธรรมชาติให้ได้เพลิดเพลินในการขับขี่สำหรับช่วงความรู้สึกในการขับขี่นั้นแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ Subaru XV แต่กลับให้ความรู้สึกในการตอบสนองการขับขี่ที่ดีกว่าไม่อืดอาดอย่างที่คิดทั้งในการทำความเร็วเร่งแซงหรือเข้าโค้งก็ยังให้ความมั่นใจแต่ในเรื่องความคล่องตัวนั้นจากตัวถังที่ใหญ่กว่าก็อาจจะสู้ Subaru XV ไม่ได้ทีมงาน Auto Thailand ขอสรุปแบบนี้การเดินทางขับขี่ทดสอบสมรรถนะรถยนต์ Subaru ในทริปนี้ได้สัมผัสกับเส้นทางธรรมชาติเขาใหญ่ที่มีทั้งทางชันทางขึ้นลงเขารวมถึงทางโค้งเรียกว่าทั้ง Subaru XV และ Subaru Forester มีสมรรถนะที่โดดเด่นจากระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นเอกลักษณ์ของ Subaru รวมถึงเครื่องยนต์ Boxer ที่ให้การขับขี่ตอบสนองได้พอตัวถึงตรงนี้ถ้าต้องการขับขี่สนุกคล่องตัวแนะนำ Subaru XV STI Performance แต่ถ้าเน้นการเดินทางใช้งานกันแบบครอบครัวสบายๆก็เลือก Subaru Forester รับรองว่าเมื่อหลวมตัวเข้ามาเป็นสาวกของ Subaru แล้วจะติดใจกับสมรรถนะการขับขี่ของระบบขับเคลื่อน4ล้อ
ของแบบนี้อย่าเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองด้วยตัวเองครับ